อ๋อสวัสดีครับเนลเซนกับผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นลูกเล่นสุดท้ายนะครับของทีมแอเรียบอทกันครับนั่นก็คือการนําหุ่นแอเรียบอททั้ง5ตัวนี้นะครับมารวมร่างเป็นหุ่นยนต์ยักษ์ตัวเดียวครับนั่นก็คือ Combiner Superior Combiner ตัวแรกนะครับของลาออโตบอทนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการสรุปแล้วเรามาประกอบร่างกันเลยดีกว่าครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาเริ่มจากส่วนขาก่อนนะซึ่งส่วนขาครับเราใช้นี่เลยไฟไฟนะครับก่อนอื่นดึงอาวุธออกก่อนครับชึบชึบสองข้างนะครับแล้วก็เปลี่ยนร่างนะครับด้วยการดึงตรงนี้ขึ้นหันหัวกลับแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงหัวลงมาจริงๆแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้อันนี้เก็บกลับเข้าไปจากนั้นนะครับยกแขนขึ้นกลางส่วนขาออกนะครับแล้วก็ปีกข้างหลังเนี่ยเอาออกไปก่อนแล้วก็ประกบนะครับกลับเข้าแบบนี้ให้เหมือนกับตอนที่จะกลับร่างเป็นเครื่องบินนะครับซึ่งก็ยากนิดนึงนะตรงนี้โอเคแล้วก็ล็อกลงไปนะครับเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วชึบโอเคหลังจากนั้นครับก็เอาแขนนี้นะครับประกบกลับเข้าไปแบบนี้แล้วก็ปิดขาทั้งนี้การเตรียมตัวก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับ1ส่วนและโอเคทีนี้ถัดไปสลิงช็อตนะครับก็จะแปลเป็นขาเหมือนกันซึ่งทำเหมือนกันครับถอดอาวุธออกก่อนคือตัวนี้ต้องถอดอาวุธออกก่อนหมดนะครับถอดอาวุธเสร็จปุ๊บทำเหมือนเดิมครับก้มหัวลงกลางขาออกซึ่งออกมาแน่นนะครับอันนี้แน่นมากๆโอเคใส่แบบนี้ชึบกบล็อกให้แน่นก็เก็บขาแอนลงไปซึ่งจริงๆแล้วนะครับเราจะสามารถนำฝาตัวไหนเป็นขาหรือแขนก็ได้นะครับอันนี้ตามใจคนต่อเลยโอเคอันนี้เรียบร้อยต่อไปส่วนแขนครับนี่เลยคนแรกสุดนะครับ Sky Drive นะครับโอเค Sky Drive ครับวิธีการแปลงร่างเนี่ยก็คืออย่างแรกหันหัวกลับนะครับแล้วก็ดึงตรงนี้ขึ้นแบบนี้จากนั้นส่วนพับพับปีกนะครับแล้วแขนครับอันนี้ก็คือเก็บเข้าไปข้างหลังเฉยๆแบบนี้ซึ่งวิธีเก็บแขนนะครับต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับคนเลยว่าคนคนนั้นเนี่ยอยากจะเก็บแบบไหนนะครับจะเก็บแบบไหนก็ได้แหละแล้วก็ขาประกบเข้าด้วยกันนะครับจากนั้นหันส่วนที่เป็นอันนี้ออกมาโอเคเท่านี้แขนก็เรียบร้อยนะครับทีนี้คนถัดไปแอร์เรดครับดึงอาวุธออกแล้วก็ทำแบบนี้ครับหันหัวลงทำมาแบบนี้แขนครับพับขึ้นไปเก็บชึบชึบประกบขาหันเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาทีนี้เนี่ยต่อไปเราจะมาทำมือกับเท้ากันส่วนมือส่วนเท้าครับจะใช้พาร์ทปืนใหญ่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องดูอันนี้เป็นขาเนอะส่วนขาครับก็กางออกแบบนี้เป็นอันจบเลยซึ่งจุดนี้เนี่ยผมจะไม่ได้มีพาร์ทเสริมนะครับเหมือนกับตัววอลคอนิคัสที่รีวิวไปก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้ขาอันนี้นะจะเห็นว่าเท้าเนี่ยมันเล็กมากเลยนะครับแล้วก็อันนี้ของไฟไฟใส่ชึบเข้าไปต่อไปส่วนหมัดครับส่วนหมัดนะเราจะทำแบบนี้นะครับงัดตรงนี้ออกมาแล้วก็ดึงขึ้นดึงลงชึบแบบนี้อันนี้เนี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปเป็นมือนี่ค่อนข้างโอเคนะครับในพูดคือไม่ได้แย่แล้วเนาะแล้วก็อีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันนะครับชึบโอเคใส่เข้าไปทีนี้พาร์ทแขนขาของเราก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วทีมเริ่มก่อนที่ส่วนตัวครับ Superior กับ Silver Bow นะครับก็ถอดอาวุธออกก่อนครับนะแล้วก็ Silver Bow ครับอันนี้เปลี่ยนร่างค่อนข้างจะยากนิดนึงเนอะก็เก็บหัวเข้าไปก่อนอย่างแรกชึบม้วนแขนขึ้นนะครับให้ยกมือขึ้นแล้วก็กางมือออกนะครับให้เปิดพาร์ทตรงนี้ออกแล้วก็กลับหัวนะครับพอกลับหัวเสร็จส่วนขาครับเราทำให้กลับไปแบบตอนจะแปลงร่างเป็นเครื่องบินนะครับก็งัดตรงนี้ขึ้นพับขาเก็บหมุนแล้วก็ตรงนี้ใส่เข้าไปนะครับจะมีรูให้ใส่อยู่เนาะใส่ให้ตรงรูโอเคแบบนี้แล้วก็ดึงพาสีทองตรงนี้ลงโอเค
แล้วทีนี้เราจะพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับพอที่เหลือจะเป็นส่วนหัวละทีนี้มารวมร่างกันสลิงช็อตครับใส่เข้าไปชึบสไลด์เข้าไปเลยไฟไฟสไลด์เข้าไปเหมือนกันชึบโอเคคราวนี้ตัวก็จะเรียบร้อยแล้วครับเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะแล้วก็แขนครับแขนซ้ายแขนขวาใส่เข้าไปชึบชึบโอเคจากนั้นครับสวมหัวไก่เราจะต้องทำแบบนี้นะครับกดตรงนี้นะตรงเป้าเนี่ยดึงออกมาดึงออกมาเสร็จปุ๊บจะเห็นหัวดำๆแล้วก็ข้างในนี้ครับดันหัวซิลเวอร์บอลกลับไปนิดนึงแล้วก็ดันตรงสารลักออโต้บอทเนี่ยกลับให้ขึ้นมาแบบนี้โอเคแล้วก็หันมาตรงนี้ครับจะเห็นว่าตรงนี้มีเดือยนะครับเราจะเสียบเข้าไปตรงนี้ชึบแล้วก็ยกเข่าขึ้นจริงๆยกเข่าขึ้นก่อนเนาะก็จะได้หน้าสูบพีเดียแล้วนะครับแล้วก็จับตรงนี้ให้แน่นนะดึงตรงนี้มาปิดดึงมาปิดประกบให้แน่นๆนะครับจุดเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับโอเคแต่ว่านี่นะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับคอมไบเนอร์ของเรา Aerialbot นะครับ Superian นั่นเองครับผมซึ่งก็บอกว่าทำออกมาได้สวยแล้วก็เท่มากๆด้วยนะครับยืนได้นะครับตัวนี้ยืนได้เลยเท่าที่เห็นนะครับแต่แน่นอนว่าการจะขยับท่าอะไรก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะโดยที่ชิ้นส่วนอาวุธที่เหลือครับก็สามารถนำไปติดตามตัวได้เลยนะโดยอาวุธหลักของ Superian ครับก็คือนี่ครับปืนของ Silver Bow นะครับประกบเข้าด้วยกันชึบแบบนี้จะเป็นปืนยาวนะแล้วนำไปถือที่แขนชึบใส่เข้าไปได้เลยก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับกับปืนของ Superior โดยที่เรามาดูหน้าใกล้ๆกันก่อนหน้าของ Superior ครับจะเป็นประมาณนี้ก็คือหน้าตาเหมือนกับหุ่นยนต์แนวญี่ปุ่นนิดนึงนะแบบนี้นะครับมีตาสีแดงมีมาร์คปิดปากนะครับแล้วก็เขา2อันส่วนรวมร่างตัวครับก็คือหุ่นรวมร่างแบบหุ่นรวมร่างแท้ๆเลยเนี่ย 100% คือทุกส่วนเนี่ยก็คือแตกต่างกันหมดเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการรวมร่างแบบปกติแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการรวมร่างของ Superior แบบแรกนะครับคือของเวอร์ชันแรกสุดนะเราจะต้องนำส่วนนี้ครับใส่เข้าไปแบบนี้แทนนะให้พาร์ทนี้มาอยู่ด้านหลังแต่จะเห็นว่าตรงนี้มันติดนะครับเลยไม่สามารถรวมร่างเป็นแบบเวอร์ชันแรกได้นะครับอันนี้คือจุดต่างเล็กน้อยระหว่างของตอนครั้งแรกที่ออกมากับตอนคอมไบเนอร์วอลนะครับโอเคทีนี้เนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องความแข็งแกร่งของซูเปอร์เนียกันดีกว่าอย่างแรกเนาะซูเปอร์เนียเนี่ยเป็นหนึ่งในคอมไบเนอร์ที่เก่งมากนะครับคือเขาเก่งเลยพลังเยอะยิงแรงโจมตีแรงนะครับทุกอย่างบินได้ด้วยเก่งมากๆแต่ว่ามีข้อเสียครับก็คือคอมไบเนอร์ของออโตบอทนะครับวิญญาณของ5คนนี้มันกับรวมกันเป็น1แล้วก็แบบรวมกันแบบงงๆประมาณว่าชงโอวัลตินกับกาแฟรวมกันแต่ว่าคนไม่ดีครับมันก็จะเป็นเหมือนเห็นแยกสีกันนะซูเปอร์เนียครับจะเป็นอารมณ์นั้นก็คือมีเหมือนกับ5คนเนี่ยครับนิสัย5คนผสมกันแบบมั่วๆทำให้ซูเปอร์เนียของเราครับเหมือนกับงงนิดนึงว่าตัวควรทำอะไรตัวเป็นใครกันแน่ตอนนี้ควรจะทำอะไรนะครับทำให้ซูเปอร์เนียเนี่ยถึงแม้ว่าจะเก่งขนาดไหนครับก็งงๆงงๆหน่อยนะแล้วก็บ้าๆบอๆเล็กน้อยนะครับแต่เขาก็พอจะรู้ตัวครับแล้วก็พยายามแก้ไขสิ่งนี้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ในเรื่องก็คือทำไม่ได้นะแต่ก็อยู่รบกับออโต้บอทจนวินาทีสุดท้ายนะครับจนจบเรื่องเลยทีนี้มาดูจุดขยับกันซูเปอร์เนียครับอย่างแรกหัวขยับได้เมื่อกี้เห็นผมเล่นแล้วนะแขนครับ360องศาขึ้นล่องได้หมดงอข้อศอกได้2จังหวะนะครับมือหมุนได้นะครับแขนเตะไปข้างหน้าเตะไปข้างหลังขยับเข่าได้นะครับจริงๆครับตรงนี้ได้ด้วยแต่ผมไม่แนะนำนะเพราะฉะนั้นครับก็สามารถจัดท่าอะไรเยอะแยะได้แหละซูเปอร์เนียแต่ปัญหาคือจุดขยับอะครับมันดีก็จริงนะที่เห็นเนี่ยแต่จะเห็นว่าสมดุลตอนถ้ามายืนตรงครับมันห่วยแตกระดับนึงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่าส่วนใหญ่เวลาเล่นก็คือต้องยืนตรงนะครับและขยับด้านบนเอาไม่งั้นเนี่ยหุ่นจะล้มแน่นอนนะครับสังเกตได้จากเมื่อกี้เนี่ยผมวางเราไว้ปุ๊บพอวางไม่ตรงหุ่นล่วงเลยนะครับอันนี้คือข้อเสียสำคัญมากของซูเปอร์เนียเลยนะครับทีนี้ส่วนของอาวุธครับจะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยก็เป็นบีมไรเฟิล2อันนะที่เท้าเป็นไรเฟิลตรงนี้เป็นเหมือนพายบังเกอร์แล้วนะครับจะดูเป็นพายบังเกอร์มากกว่าจรวดมิสไซล์เนาะแล้วก็ปืนลองเดนช์ไรเฟิลอันหนึ่งนะครับก็คือแบกอาวุธมาครบแหละครับส่วนอาวุธอื่นๆเนี่ยจริงๆก็สามารถติดเข้าไปได้นะตามรูต่างๆของตัวนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันชุบอารมณ์ก็จะประมาณนี้ใส่เข้าไปได้เต็มที่นะครับไม่มีใครห้ามโอเคและนี่แหละครับก็คือคอมไบเนอร์ซูเปอร์เนียร์นะครับร่างรวมของเหล่า Aerialbot ทั้งหมด5ตัวครับ
ซึ่งถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้เนี่ยก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe Channel แล้วก็ใครมีคอมเมนต์อะไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบายจะล้มไหมเนี่ย